สวัสดีค่ะฟันเปเปอร์มาพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาชวนทำปืนกระดาษค่ะมาพับปืนกระดาษกันค่ะทำง่ายๆเลยค่ะใช้ A4 3แผ่นนะคะเราจะใช้สีเดียวกันหมดหรือจะใช้สีที่แตกต่างกันก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะพับง่ายสุดๆเลยค่ะพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกทีค่ะนี่ค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกทีค่ะเราจะทำแบบนี้2แผ่นนะคะก็คือแผ่นนี้แผ่นแรกแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนี่ค่ะทำเหมือนกันเลยก็คือ2ชิ้นค่ะจากนั้นมาพับครึ่งค่ะเวลาเราพับส่วนนี้นะคะเราจะพับลงมาให้ตัวที่เราจับอะค่ะตัวนี้นะคะยาวกว่าอีกด้านหนึ่งนิดนึงค่ะเห็นไหมคะสังเกตไหมคะตัวนี้จะยาวกว่าอีกด้านหนึ่งค่ะยังไงก็รีดให้เรียบนิดนึงนะคะกระดาษจะหนานิดนึงเพราะตัวนี้เราจะใช้เป็นด้ามของตัวถือปืนนะคะจากนั้นเราก็ใช้อีกชิ้นหนึ่งนะคะมาพันรอบพันรอบเดียวค่ะจากนั้นก็ตัดออกได้เลยค่ะต่อมาเราจะยึดตัวที่พันนะคะโดยใช้ส่วนนี้ค่ะพับแล้วก็ใช้ปลายสอดเก็บเข้าไปข้างในค่ะสอดเก็บให้เรียบร้อยนะคะเราทำสองฝั่งเหมือนกันค่ะฝั่งนี้ก็พับขึ้นค่ะแล้วก็เก็บส่วนปลายสอดเข้าไปค่ะตอนนี้เราก็ได้ด้ามถือปืนแล้วค่ะต่อไปเราก็ใช้ A4 อีกแผ่นหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือแผ่นที่3พับครึ่งแล้วก็ตัดเลยค่ะใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้ค่ะคัตเตอร์น้องๆ อาจจะต้องระวังมือนิดนึงค่ะตัวนี้เราจะม้วนเป็นปลายกระบอกปืนค่ะเราจะใช้ตัวปากกาหรือจะใช้ดินสอหรือจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นได้หมดค่ะเอามาช่วยพันม้วนให้เขาเป็นแท่งกลมๆค่ะThank you.
ัวนี้เราก็พับทบไปเรื่อยๆค่ะประมาณสัก 5-6 ทบค่ะให้เขาแข็งนิดนึงแค่นี้เราก็ตัดออกได้เลยค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางฟันเปเปอร์นะคะส่วนใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะทีนี้เราจะมาประกอบชิ้นส่วนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเสร็จเรียบร้อยทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะสำหรับปลายกระบอกปืนถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาชิดติดกันเราก็ใช้กาวติดได้ค่ะอันนี้เราก็ระบายสีนิดนึงนะคะแล้วแต่ตกแต่งเลยค่ะแล้วแต่น้องๆชอบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะว่าต่อไปเราจะพับของเล่นอะไรค่ะสวัสดีค่ะ